เหมือทั้งรายการน็อตวิสรุตเล่าที่มาชื่อบริษัทก่อนโดนพายุช็อตฟิลหนักมากเล่นเหวอทั้งรายการน็อตวิสรุตเล่าที่มาชื่อบริษัทของตัวเองว่าตั้งจากชื่อคุณพ่อที่เสียชีวิตก่อนโดนพายุลูกชายสุดรักช็อตฟิลหนักมากบอกเลยว่าทำเอาเหวอกันทั้งรายการเมื่อน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์สามีของชมพู่อารยาเล่าที่มาของชื่อธุรกิจที่ก่อตั้งมาเองในรายการสามแซ่บกำลังซึ้งก่อนพายุลูกชายพูดส่วนขึ้นมาทำเอาช็อตฟิลหนักมากทั้งรายการถึงกับเหวอไปเลยโดยในรายการสามแซ่บได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวของซุปตาสาวชมพู่อารยาที่ควงสามีน็อตวิสรุตและลูกๆทั้งสายฟ้าพายุและแอบิเกลและอีกหนึ่งช็อตที่กลายเป็นไวรัลก็คือช็อตที่น็อตวิสรุตเล่าที่มาชื่อธุรกิจเอาไว้ว่าในตอนนั้นแต่ก่อนที่บ้านทำหลอดไฟเลเซอร์และพอเราแต่งงานก็คิดว่าอยากจะมีธุรกิจที่ตัวเองเป็นคนเริ่มและอยากจะมีธุรกิจที่คิดว่าเป็นของพี่เองคนเดียว 100% จริงๆก็เลยแยกออกมาลงทุนในบริษัทสายไฟพอดีคุณพ่อเสียตอนปี2013ก็เลยเอาชื่อคุณพ่อชื่อวินัยมาตั้งเป็นชื่อสายไฟฟ้าวินัยใช้ชื่อคุณพ่อเป็นวินัยและเมื่อคุณพ่อเล่าจบน้องพายุลูกชายฝาแฝดของทั้งคู่ก็พูดขึ้นมาว่าถ้าตอนป้าป้าตายยุก็จะใช้ชื่อป้าป้าเป็นโรงงานเล่นเอาช็อตฟีเวอร์กันทั้งรายการทั้งแม่ชมแม่แอปที่ทำหน้าที่เป็นพิธีการถึงกับเลิกลากไปต่อไม่ถูกพ่อน็อตก็พูดออกมาว่าโอเคเดี๋ยวรอป้าป้าตายก่อนนะป้าป้ายกให้หมดเลยซึ่งช็อตนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆเอามาแซวกันในโซเชียลยับ